เดินหน้าทำงานเต็มที่เลยครับเพราะว่าเรามีงานแสดงตลอดทั้งปีครับมีคิวยาวล่วงหน้าไปถึงปี70แล้วครับพี่แสดงลิเกมาจนถึงทุกวันนี้ต้องการให้ลิเกเป็นที่รู้จักแล้วก็ตอนนี้เป้าหมายแม้ก็คือไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียว wow. เราก็จะพาลิเกเนี่ยไประดับโลกให้ได้เรื่องดำรงหรืออะไรยังเล่นอยู่ไหมยังแสดงอยู่ครับ เพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของทางคณะสอนรามน้ำเพชรมีคนมาแสดงหลายเวอร์ชันแล้วสุดท้ายแล้วพอมาเป็นพี่ต่ามันรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็คิดว่ามันต้องฮาแบบมันต้องปั่นแน่นอนเพราะว่าด้วยพี่ต่าเขาเป็นตลกมาตั้งแต่เด็กแล้วอะนะครับเป็นคอมมิชชั่นลิเกของคุณตอนนี้ก็เดินหน้าทำงานเต็มที่เลยครับเพราะว่าเรามีงานแสดงตลอดทั้งปีครับใช่คิวแน่นยาวปั๊ดเลยครับก็ล่วงหน้ามีคิวยาวล่วงหน้าไปถึงปี70แล้วครับ ล่วงหน้า3ปีเลยเหรอใช่โอ้โหปังมากอย่างนี้เราก็คือว่าแบ่งเวลาอย่างไรบ้างกับการเล่นลิเกหรือว่างานในวงการอะไรเงี้ยจริงๆแล้วงานลิเกอะครับก็คือแบงค์ทำเป็นแบบประจำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเพราะว่างานแสดงทุกวันครับส่วนงานในวงการอย่างไทยรายการหรือจะเป็นอีเวนต์ต่างๆอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำเลยครับหลังจากนั้นเราก็ไปแสดงลิเกต่อครับอย่างในพาลิเกอย่างเงี้ยเราก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆไหมครับเพราะว่าต้องตามไปทันโลกปะถูกต้องครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้ชอบพูดว่าลิเกนะมันดูล้าสมัยแต่จริงๆแล้วอ่ะลิเกเราอ่ะเราทันสมัยนะไม่งั้นเราอยู่มาถึงปัจจุบันนี้ไม่ได้หรอกใช่แล้วก็ต้องมีการแบบอัปเดตรวมไปถึงไวรัลต่างๆที่กำลังเป็นไวรัลเราก็เอามาเซลเอามาแบบแทรกในโชว์ได้เนี่ยก็เรียกเสียงฮาจากแฟนคลับด้านหน้าเวทีได้ครับเหมือนเรารู้สึกไงบ้างเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของลิเกไปแล้วว่าเฮ้ยคนแบบกลับมาดูลิเกเพราะเราเยอะมากเลยนะคือก็ดีใจครับแม่ดีใจเพราะว่าพี่แสดงลิเกมาจนถึงทุกวันนี้ต้องการให้ลิเกเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยครับเราต้องการให้คนไทยเนี่ยหันมาสนใจหันมารู้จักคือหลายๆคนอ่ะอาจจะไม่รู้จักลิเกแต่ว่าไม่อยากให้ดูถูกดูแคลนอะไรเงี้ยครับอยากให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกครับใช่คุณอาจจะไม่ได้มาชื่นชอบหรอกแต่แค่แบบหันมาสนใจนิดนึงเพราะว่าเราจะให้ทุกคนมาชอบหรือมารู้จักเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ยากครับแต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดให้คนรู้จักให้ได้มากที่สุดแล้วก็ตอนนี้เป้าหมายแม้ก็คือไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียว wow. เราก็จะพาลิเกเนี่ยไประดับโลกให้ได้ mm-hmm. เหมือนอย่างโขนนะครับที่ชาวต่างชาติเนี่ยรู้จักทั่วโลกเลยครับมันก็อยากพาลิเกเนี่ยไปอยู่ตรงจุดๆนั้นให้ได้ครับแต่อย่างเพื่อนที่หลายคนหลักถามก็คือแบบเรื่องดำรงหรืออะไรยังเล่นอยู่ไหมยังแสดงอยู่ครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของทางคณะสอนรามน้ำเพชรใช่แล้วเราก็มีคนมาแสดงหลายเวอร์ชันแล้วใช่ตอนนี้เราก็เปิดตัวไปแล้วแล้วก็ยังแสดงอยู่ครับสำหรับเรื่องสาบซ่อนรักครับใครมาคนในวงเลยครับเป็นพี่ชายแบงค์เองครับพี่เต๋ออ๋ออันนี้ก็คือใครแสดงบทนี้ก็ได้จริงๆแล้วก็เป็นน้องผู้ใช่เพราะว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวฮาเป็นตัวแบบเป็นสีสันของเรื่องเป็นไฮไลท์ของเรื่องใช่อันนี้ก็จะได้ชมดำรงในอีกเวอร์ชันนึงซึ่งแบงค์คิดว่าตอนแรกแบงค์ก็ไม่ได้นึกถึงเลยนะไม่ได้นึกถึงเลยว่าเฮ้ยพี่เต๋อจะเป็นพี่เต๋อที่มาแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมาเป็นพี่ต่ามันรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็คิดว่ามันต้องฮาแบบมันต้องปั่นแน่นอนเพราะว่าด้วยพี่ต่าเขาเป็นตลกมาตั้งแต่เด็กแล้วอะคุณลุงต่อยนี่ก็เป็นตลกเป็นแบบอย่างของพี่ต่าอยู่แล้วแล้วพี่ต่าก็เป็นฟีลแบบวัยรุ่นที่ดูพี่ๆตลกในวงการน่ะแสดงมาเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะมีตับมีอะไรแบบในหัวแบบเยอะมากอะไรเงี้ยบางทีแบบเขาก็จะไหลไปเรื่อยอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องตามไม่ทันอะไรเงี้ยจะแบบกวนๆก็อยากจะชมเหมือนกันว่าตอนนี้แบงก็ยังไม่เห็นพี่เต๋อแสดงนะฮะแล้วอันนี้เราเปิดตัวไปเนี่ยเรากลัวมันจะมีดราม่ามันไม่ไม่มีครับไม่มีใช่ได้แต่เปิดตัวไม่มีเลยมีแต่คนแบบว่าอยากชมแล้วค่ะใช่หลายๆคนก็แบบเซอร์ไพรส์อย่างที่แบงค์คิดไว้เลยว่าทุกคนเซอร์ไพรส์
จริงๆรวมถึงตัวแบงค์เองเออใช่ตอนแรกก็รู้แล้วแต่ก็ยังเก็บไว้อยู่ยังไม่ได้บอกเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อึดอัดอยากบอกจะแย่กลัวหลุดปากด้วยใช่ไหมครับก็สุดท้ายก็บอกไปแล้วทุกคนก็แบบว่าตื่นเต้น